ากพิชิตเทือกเขาฮิมาลัยแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนดูคลิปนี้เลยค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะสำหรับใครที่เป็นสายผจญภัยชอบเทรคกิ้งชอบเดินเขาเชื่อว่าเดสติเนชันของหลายคนที่ปักธงว่าชีวิตนี้เนี่ยต้องไปสักหนึ่งครั้งคงจะหนีไม่พ้นยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่การที่เราจะไปถึงยอดนั้นน่ะมันยากนะอยู่ดีๆตั้งธงว่าแบบจะไปแล้วไปเลยเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องปรับตัวหลายอย่างแต่เอเวอเรสต์เนี่ยมันอยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยถูกต้องไหมคะและในเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยก็มียอดเขาน้อยใหญ่กว่า100ยอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเฟรมจะมาบอกว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่เอเวอเรสต์ได้เนี่ยเราเนี่ยสามารถพิชิตเทือกเขาฮิมาลัยโดยใช้ยอดอื่นก่อนที่จะไปถึงเอเวอเรสต์ได้ด้วยนะเริ่มกันที่แรกเลยค่ะที่แรกเลยนะคะก็คือเลลาดักอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะมีช่วงหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆที่เขาเปิดเส้นทางใหม่กันเพราะว่าเส้นทางนี้นะคะมีครบมากๆทั้งธรรมชาติก็สวยมีภูเขาลำธารมีแม่น้ำแถมมีวัฒนธรรมที่หลายคนเรียกติดปากว่าทิเบตน้อยอีกด้วยล่ะค่ะถามว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในอินเดียทำไมถึงเรียกว่าทิเบตน้อยเพราะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะสถานที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นเขตในการปกครองของทิเบตนั่นเองค่ะสำหรับเลลาดักนี้นะคะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่ 12,000 ฟุตและที่สำคัญมีถนนเส้นหนึ่งที่ใครไปก็ต้องถ่ายรูปและหลายๆคนอยากมาเยือนถนนเส้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นถนนที่สวยมากทัศนียภาพสวยงามมากๆนึกภาพเราขับรถจี๊ปไปตามทางใช่ไหมคะแล้วมีภูเขาน้อยใหญ่สลับเรียงกันไปสวยสุดๆเพราะถนนเส้นนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่สูงที่สุดในโลกค่ะสำหรับใครที่อยากจะทดลองเทรคกิ้งขึ้นเขาในอากาศที่เบาบางนะคะแนะนำให้เริ่มที่นี่ก่อนช่วงระยะเวลาแนะนำนะคะให้ไปในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนค่ะสถานที่ที่2นะคะชื่อว่าคูอาริพาสเทรคอยู่ที่ประเทศอินเดียเช่นเดียวกันเส้นทางนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อยากจะเทรคกิ้งหรือว่ามือใหม่นะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ใช้ระยะเวลาในการเดินเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-5 วันเท่านั้นเส้นทางนี้จะผ่านทัศนียภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้มีเมืองโบราณด้วยนะคะรวมถึงจุดไฮไลท์เนี่ยคุณจะสามารถเห็นยอดเขานันทาเทวีซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ2ของอินเดียด้วยและในระหว่างทางนะคะถ้าเราชื่นชอบจุดไหนเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับไกด์ได้ว่าอยากจะตั้งแคมป์ตรงนี้เพราะว่าแต่ละที่ที่เราผ่านเนี่ยมันสวยงามมากๆช่วงเวลาที่แนะนำนะคะเป็นช่วงเวลาดีมากๆปลายปีของประเทศไทยค่ะพฤศจิกายนถึงมีนาคมข้ามปีใหม่กันไปเลยที่ที่3ยังอยู่ในอินเดียนะคะกับปินปราวดีเทรคสำหรับสถานที่นี้นะคะอยู่ในภูมิภาคหิมาจารย์ค่ะแล้วก็มีความสูง 17,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลสำหรับเส้นทางนี้นะคะใครที่ชื่นชอบความสงบเวลาเดินแล้วอยากอยู่กับตัวเองเนี่ยแนะนำมากๆเพราะว่าเป็นเส้นทางสายเทรคกิ้งที่เงียบที่สุดในอินเดียและที่สำคัญนะเขาบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินป่าที่เก่าแก่ที่สุดบนเทือกเขาฮิมาลัยเลยล่ะสำหรับเส้นทางนี้นะคะอีกหนึ่งชื่อที่เขาเรียกกันนะคะก็คือ Valley of God ค่ะต้องไปให้ได้นะแต่ใช้ระยะเวลาการเดินทางนานหน่อย 14-17 วันสำหรับเส้นทางนี้นะคะอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่นะเพราะว่าระดับของเขาที่นักเดินป่าให้คะแนนมาเนี่ยบอกว่าอยู่ระดับกลางไปถึงยากเลยค่ะช่วงเวลาที่แนะนำก็คือเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมค่ะมาถึงอันดับที่4เชื่อว่าหลายคนคุ้นชื่อมากๆเลยนะคะกับอันนาปูราเบสแคมป์หรือที่เราเรียกย่อๆว่า ABC ความสูงของ ABC อยู่ที่ 4,310 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางยอดฮิตของหลายคนที่มีเป้าหมายว่าอยากจะขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสำหรับเส้นทางนี้น่ารักมากๆคนที่เคยไปเนี่ยเขามาเล่าให้เฟรมฟังบอกว่าระหว่างทางเนี่ยเขาจะเจอกับหมู่บ้านน้อยใหญ่เยอะมากๆและเขาเนี่ยก็ได้ไปพักเหมือนโฮมสเตย์ไปนอนกับชาวบ้านที่นั่นแล้วก็ได้กินอาหารพื้นเมืองได้ลองใช้ชีวิตกับชาวบ้านแต่ได้ใช้แป๊บเดียวแหละเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือต้องขึ้นไปให้ถึงเบสแคมป์ให้ได้ส่วนทัศนียภาพนะคะบอกเลยว่าเส้นทางนี้สวยงามไม่แพ้เส้นทางอื่นเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีทุ่งหญ้าเขียวขจีถึงแม้ว่าช่วงไหนที่หิมะตกมันก็จะขาวโพลนไปหมดเลยถ้าใครตัดสินใจไปที่นี่นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยอะหน่อยอย่างน้อยนะ13วันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของคุณว่าจะต้อง
พักเยอะขนาดไหนช่วงเวลาที่แนะนำมี2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะช่วงแรกมีนาคมถึงพฤษภาคมและช่วงที่2คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนค่ะแต่เขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวจริงๆเนี่ยมันก็เดินได้นะแต่ขอคนที่แข็งแรงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีพายุหิมะเราอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้และที่สุดท้ายนะคะอันดับที่5ก่อนที่จะขึ้นยอดเขาเราต้องไปเบสแคมป์ของเขานี้ให้ได้ก่อนก็คือเอเวอเรสต์เบสแคมป์หรือว่า EBC ค่ะสำหรับเบสแคมป์นี้นะคะมีความสูงอยู่ที่ 5,364 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสำหรับเส้นทางสุดคลาสสิกนี้นะคะใครที่จะไปปักธงบนยอดเขาเอเวอเรสต์จะต้องผ่านเบสแคมป์อันนี้ไปให้ได้ก่อนระหว่างทางนะคะวิวทิวทัศน์เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปตอนเริ่มเดินแรกๆนะก็มีหมู่บ้านมีคนมาทักทายพอขึ้นไปอีกนิดนึงหมู่บ้านเริ่มหายเริ่มขึ้นมาสูงขึ้นจากเห็นต้นไม้เริ่มไม่มีเริ่มเป็นยอดเขาไปเรื่อยๆวิวทิวทัศน์ตลอดทางเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกที่เราแบบใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเราต้องคือสู้และจุดสูงสุดสำหรับเส้นทางนี้นะคะก็คือยอดเขาคาราปาท่าค่ะเป็นจุดที่ทุกคนบอกว่าอันนี้แหละที่เราจะได้เห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ใกล้ที่สุดถ้าใครบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไหวแค่เบสแคมป์ไม่สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้จริงๆต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เลยที่เขาไปถือธงกันนี่ออกมาแต่อยากจะบอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึง14วันเป็นอย่างน้อยนะคะช่วงเวลาที่แนะนำนะคะเหมือนกับ ABC เลยมี2ช่วงเช่นเดียวกันช่วงแรกคือมีนาคมถึงพฤษภาคมและช่วงที่2คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนเห็นไหมคะก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ยอดเขาได้เนี่ยเราต้องไต่ระดับไปก่อนแต่ว่าล่าสุดนะคะเฟรมเห็นว่ามีคนเนี่ยสามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ถึง27ครั้งแล้วส่วนอันดับที่2นะคะอยู่ที่25ครั้งซึ่ง2คนนี้เนี่ยเขาพยายามแข่งกันตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำลายสถิตินี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้สูงสุดอยู่ที่27ครั้งคุณอยากลองเป็นครั้งที่1ก่อนนะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปปีนยอดเขากันก่อนที่จะไป ABC อ่ะท่อง ABC